สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Inspire Style ท่านอ๋องนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนครับมารู้จักกับนักวอลเลย์บอลสาวดาวรุ่งสุดสวยครับสุดฮอตสุดแซ่บเวอร์ของทีมชาติไทยของเราครับวัย24ปีน้องมดพัทยาจวงจันทร์ครับหรือในแวดวงวอลเลย์บอลเนี่ยจะเรียกน้องว่าน้องมดจวงครับแหมดีต่อใจคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับผมไม่อยากให้เพื่อนๆหนุ่มๆเนี่ยพลาดเลยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆที่ดีต่อใจแบบนี้ไว้ด้วยนะครับช่วงนี้นะครับกระแสกีฬาวอลเลย์บอลไทยครับกลับมาฟีเวอร์อีกครั้งแล้วนะครับเพราะว่าผลงานของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราครับชุดลุยเนชั่นส์ลีก2022ครับที่กำลังแข่งกันอยู่ในเวลานี้ที่เปลี่ยนผ่านจากรุ่นสู่รุ่นผลัดใบใหม่จากรุ่น6เซียนครับที่นำโดยปลื้มจิตถิ่นขาวนุสราต้อมคำและคนอื่นๆครับที่อำลาทีมชาติไทยไปพวกเขาครับฮีโร่ของเราเหล่านั้นเนี่ยได้ฝากความประทับใจให้กับแฟนวอลเลย์บอลของเรามากว่า20ปีเลยนะครับก่อนหน้านี้ครับพวกเราก็คงไม่คิดครับว่านักวอลเลย์บอลรุ่นใหม่ๆจะสามารถขึ้นมาทำผลงานได้ทดแทนรุ่นพี่ๆได้ดีขนาดนี้แต่ที่ไหนได้ครับขึ้นมาทำผลงานได้ประทับใจเลยทีเดียวนะครับโค่นอดีตแชมป์โลกอย่างเซอร์เบียไปได้ครับเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องจากทีมจากยุโรปแต่สำหรับวันนี้ครับผมจะขอพูดถึง1ใน25นักวอลเลย์บอลหญิงครับที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดลุยเนชั่นส์ลีกปี2022ครับก็หวังว่าในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับน้องมดจวงเนี่ยจะได้ลงวาดลวดลายให้แฟนวอลเลย์บอลและหนุ่มๆทั่วประเทศได้ชมกันนะครับเป็นกำลังใจให้ครับเรามาทำความรู้จักน้องมดจวงพัทยาจวงจันทร์กันเลยดีกว่านะครับน้องมดจวงพัทยาจวงจันทร์ครับเป็นสาวสวยจากจังหวัดขอนแก่นเล่นวอลเลย์บอลในตำแหน่งตัวตบหัวเสาครับสังกัดปัจจุบันเนี่ยขอนแก่นสตาร์วีซีน้องมดครับทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมาตั้งแต่สมัยเยาวชนและติดทีมชาติไทยในชุดเยาวชนเรื่อยมาก่อนจะถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกครับในปี2021ในศึก Nations League ที่เมืองเรมินีประเทศอิตาลีเมื่อกลางปีที่แล้วสำหรับไอดอลนักกีฬาวอลเลย์บอลของน้องมดครับที่ทำให้น้องมดเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการเลือกเล่นกีฬาวอลเลย์บอลก็คือบะหมี่ถาประภัยพันธ์ชัยศรีสาวขอนแก่นคนจังหวัดเดียวกันกับน้องนั่นแหละครับเหตุผลเพราะว่าบะหมี่ถาประภัยพันธ์ครับติดทีมชาติไทยโดยที่ไม่ได้มีส่วนสูงที่มากนักนะครับสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยและนั่นครับจึงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญและแรงผลักดันให้น้องมดจวงพัทยามุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อเล่นวอลเลย์บอลและติดทีมชาติไทยให้ได้ครับด้วยส่วนสูง174เซนติเมตรต้องบอกว่าน้องมดพัทยาเนี่ยสามารถกระโดดเทคตัวได้สูงมากๆนะครับแล้วก็ตบได้หนักหน่วงมากๆเลยครับจากประสบการณ์บนเวทีระดับโลกครับที่น้องมดจวงได้รับมาในศึก Nations League ที่ได้เรียนรู้จากรุ่นพี่ทีมชาติไทยยุคก่อนทุกคนครับซึ่งในชุดนั้นเนี่ยยังรวมถึง6เซียนด้วยนะครับที่ติดทีมชาติไทยอยู่รวมถึงถาประภัยพันธ์ชัยศรีครับที่ทำให้น้องมดจวงเนี่ยได้เล่นร่วมกับไอดอลของตัวเองทำให้น้องมดจวงได้เรียนรู้เทคนิคและหาจังหวะตบฝ่าบล็อกจากยอดทีมระดับโลกซึ่งหากต้องการแต้มจากทีมเหล่านี้ครับเธอต้องเล่นแล้วก็ตบให้ได้เกิน 100% นะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับเธอได้นำประสบการณ์ตรงนั้นกลับมาใช้แล้วก็แก้ไขจุดบกพร่องเสริมจุดแกร่งของตัวเองทำให้ตนเองเก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นปัจจุบันครับพัทยาเนี่ยกำลังทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องกับทีมสโมสรบ้านเกิดขอนแก่นสตาร์วีซีมีแฟนคลับติดตามให้กำลังใจเป็นจำนวนมากครับจนปัจจุบันเนี่ยเธอมีชื่อติด1ใน25นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึก Nations League 2022เราต้องมาลุ้นกันครับว่าน้องมดพัทยาจวงจันทร์เนี่ยจะได้มีโอกาสได้ลงเล่นในนามทีมชาติไทยอีกครั้งหรือไม่และจะได้มาโชว์ผลงานให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้ชมกันอีกหรือเปล่านะครับในสนามต่อๆไปแต่ที่แน่ๆครับในเรื่องของความสวยความน่ารักความเซ็กซี่แล้วเนี่ยน้องมดจวงครับไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับและถ้าใครได้ติดตามผลงานของน้องมดจวงมาตั้งแต่สมัยเยาวชนนะครับจะได้เห็นพัฒนาการความสวยโดดเด่นของน้องมดจวงครับ
สวยงามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆนะครับจนปัจจุบันนี้ครับมีแฟนคลับติดตามกันเยอะมากๆครับอย่างใน IG ครับก็มีคนติดตามมากกว่า 40,000 คนเลยนะครับสุดท้ายนี้ครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องมดครับประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพนักวอลเลย์บอลทั้งในนามสโมสรได้มีโอกาสไปลุยในลีกต่างแดนเพื่อหาประสบการณ์มาเติมเต็มให้กับตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองเนี่ยจนก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักให้กับทีมชาติไทยของเราให้ได้นะครับทิ้งท้ายนี้ครับผมก็ขอลาไปด้วยความน่ารักสดใสสวยแซ่บสุดฮอตประหลอดแตกของน้องมดจวงครับที่ผมรวบรวมมาฝากกันให้ดูกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนครับชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆที่ดีต่อใจแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมคงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องชาวไทย